็จะล่องลอยออกไปเหมือนน้ำมักจะไหลลงต่ำนะแล้วก็เก็บตั้งสติให้มีเขื่อนเก็บน้ำอย่าให้น้ำไหลออกไปทำให้เสียหายเราก็รักษาใจให้ดีให้เรามีสติคอยกั้นใจไว้พยายามเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งยืดกายให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าให้เรามีความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทสู้กับใจตัวเองชนะใจตัวเองรู้ใจตัวเองใจเราคิดนึกอะไรเราก็รู้ใจเราไม่มีสติขาดภาวนาเราก็ตั้งสติภาวนาให้มากทุกลมหายใจภาวนาแปลว่าเจริญขึ้นเจริญสติเจริญสมาธิเจริญพุทโธทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปรารภความเพียรร่างกายของเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะอย่าปล่อยให้ใจล่องลอยออกไปให้น้อมกลับเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นทำใจให้มีภาวนาอย่านั่งหลับอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยทินมิทะความง่วงเหงาหอนอนขี้เกียจขี้ค้านเป็นนิวรณ์มาขวางกั้นให้เราระวังใจให้ดี
พยายามทำความรู้ทำความเห็นรู้ว่ากายของเรานั่งเป็นองค์พระเห็นใจตัวเองคิดนึกอะไรใจคิดนึกอะไรนะเราก็มีสติมีปัญญารู้ทันอารมณ์ตนเองนะแล้วก็อย่าตามใจอย่าปล่อยใจนะแล้วก็มาห้ามใจตนเองมารักษาใจเจ้าของไว้นั่งหลับตาทำใจให้ตื่นทำใจเจ้าของให้มีสติมีสัมปชัญญะปรารภความเพียรมีภาวนามีความรู้มีความเห็นรู้ว่ากายเรานั่งอยู่รู้ว่ากายของเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเห็นใจตัวเองนั่งปวดนั่งเมื่อยก็ดีแล้วก็วางใจของเราให้เป็นกลางนั่งแล้วสงบก็ดีแล้วก็ไม่ยินดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลางเช่นกันเวทนาคือความรู้สึกนั่งแล้วมีเวทนาเป็นสุขเราก็ไม่ยินดีนั่งแล้วมีเวทนาเป็นทุกข์เราก็ไม่ยึดมั่นเราก็นั่งทำใจของเราให้เป็นกลางเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปความสุขเราก็ยึดไม่ได้ความทุกข์เราไม่ปรารถนาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ขัดข้องก็เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปความคิดนึกเกิดขึ้นพอเรามีสติความคิดนึกตั้งอยู่ความคิดนึกก็ดับไปเห็นกายเห็นใจมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็มีสติมีปัญญาพิจารณาไปด้วยเวทนาทางจิตก็ดีนั่งแล้วสงบนั่งแล้วก็มีความสบายใจสงบใจเราก็อย่าไปยึดก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เราก็ยึดไม่ได้เรานั่งแล้วไม่สงบเลยคิดเรื่องต่างๆมากมายให้เราเจริญสติรู้ทันอารมณ์ความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่สงบใจเป็นทุกข์พอเรามีสติเห็นใจเราก็แก้ปัญหาแก้ที่ใจเราความคิดนึกความไม่สบายใจความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นความคิดนึกความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ไม่ขัดเคืองใจคิดนึกอะไรมีเวทนาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยังวางใจเจ้าของให้เป็นกลางเราก็นั่งเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานั่งแล้วมีความรู้มีความเห็นมาปฏิบัติธรรมแล้ว
รักษากายเป็นบุญกายสงบรักษาวาจาเป็นบุญวาจาสงบมาปฏิบัติมารักษาใจตนเองใจดีเราก็รักษาทำความดีรักษาความดีไว้ใจที่ไม่ดีเราก็มีสติรู้ว่าใจที่ไม่ดีเราก็เพียรละไม่ให้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาทำร้ายใจตัวเองเราก็เพียรละละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบก็เป็นการปฏิบัติธรรมพิจารณากายให้มากนะพิจารณาเส้นผมหลับตานึกถึงเส้นผมนะเส้นผมที่อยู่บนศีรษะนะพระภิกษุสามเณรเวลาปลงผมแล้วนะเส้นผมหลุดร่วงนะขาดจากศีรษะแล้วเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่เจ้าของจะยึดไว้ได้นะพอขาดแล้วมีดโกนจดแล้วเส้นผมขาดออกมาแล้วนะเจ้าของเองก็ไม่ใยดีนะก็นำไปทิ้งนะทิ้งแล้วก็ไม่เคยไปสนใจนะว่าเส้นผมของใครนะลองพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมเราเป็นญาติเป็นโยมอุบาสกอุบาสิกาเส้นผมต้องคอยสระคอยล้างคอยแต่งคอยหวีทุกวันเส้นผมก็หลุดร่วงสระล้างแล้วก็ยังมีกลิ่นมีความสกปรกต้องคอยแต่งคอยหวีลองพิจารณาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกสาผมเกสาผมเป็นอย่างไรสันฐานตั้งอยู่บนศีรษะมีสีสีดำสีขาวสีงอกมีกลิ่นเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีรังแคมีกลิ่นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เป็นของไม่ปฏิเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดต้องดูแลทุกวันเพราะเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลถ้าปล่อยเอาไว้ไม่ดูแลเส้นผมก็เป็นเช่นนั้นเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของที่มีกลิ่นเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาหมายถึงเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไม่ให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นไม่ให้งอกไม่ให้ขาวเส้นผมก็เปลี่ยนแปลงเป็นงอกเป็นขาวไม่ให้หลุดร่วงเส้นผมก็หลุดร่วงลองพิจารณาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกสาผมเกสาผมนั่งหลับตาน้อมเข้ามาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะนะพระภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีนะมีคนจดปลงผมแล้วเส้นผมก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะเมื่อปลงหมดศีรษะแล้วเส้นผมก็เอาไปทิ้งหมดนะก็กลายเป็นดินนะไม่มีใครอยากได้นะญาติโยมตัดผมแล้วใครจะเหยียบย่ำอย่างไรเส้นผมก็ไม่มีใครถือสาอะไรนะเอาไปทิ้งกองขยะไม่มีใครเห็นคุณค่าอะไร
เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลายเป็นดินไปพิจารณาดูเกสาผมโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายมีเหงื่อมีใครนะไม่ต่างอะไรกับเส้นผมนะเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาณขาเล็บนั่งหลับตานึกถึงเล็บตนเองที่มือขวาก็ดีนิ้วโป้งเล็บมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรลองนึกถึงเล็บตนเองนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยหรือจะเป็นมือซ้ายก็ดีนึกถึงเล็บที่อยู่บนนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะก็ลองนึกดูเล็บเท้าก็ดีเล็บเท้าที่เท้าขวานะก็มีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเหมือนกันเล็บมือเล็บเท้าลองหลับตาใช้สติใช้ปัญญาน้อมมาดูเล็บที่ขาขาขวาขาซ้ายก็ดีหรือว่าที่มือก็ดีให้เห็นลักษณะมีสันฐานอย่างไรมีสีอย่างไรถ้าเราปล่อยไว้ตามซอกเล็บก็จะมีของปฏิกูลมากมายเจ้าของต้องคอยตัดเล็บคอยดูแลเล็บตัดแล้วเล็บก็ทิ้งไปหมดไปไม่มีใครอยากได้เจ้าของเองก็ไม่ใยดีนะตัดแล้วก็หมดไปทิ้งไปนะตลอดชีวิตนะเล็บก็บอกนะว่าชีวิตของเราเหมือนกับเล็บหมดไปนะทิ้งไปมากมายตัดแล้วก็ทิ้งไปตัดแล้วก็หมดไปเอาอะไรเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะ5ปี10ปี30ปี40ปีเล็บที่ยาวออกมาก็ทิ้งกลายเป็นดินไปเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่งหลับตานึกถึงเล็บตัวเองณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าใจเราก็สงบนะเป็นกรรมฐานพ่อแม่ให้ผมขนเล็บฟันหนังมาให้เนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้ตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองให้ร่างกายนี้นะเป็นบุญเป็นกุศลเราก็นำมาปฏิบัติธรรมพิจารณาณขาเล็บนะถ้าเราขาดสติขาดปัญญาเราก็หลงว่าเป็นตัวเป็นตนหลงว่าเป็นของสวยของงามนะหลงว่ายึดมีตัวมีตนขึ้นมาพอเรานั่งหลับตามาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานะพิจารณาณขาเล็บก็เกิดความเห็นถูกเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานที่สุดแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้ยึดไว้ได้นะลองพิจารณาดูณขาเล็บที่มือที่เท้ามีเล็บนะให้สติให้สมาธิให้ปัญญา
เราก็นำเล็บที่พ่อแม่ให้มามาเจริญบุญเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาความโลภจะได้น้อยลงความโกรธก็จะได้น้อยลงความหลงก็จะได้น้อยลงบุญก็จะได้เกิดขึ้นบ้างบุญคือสติบุญคือสมาธิบุญคือปัญญาปัญญาเห็นตามความเป็นจริงให้เรามีสติมีสมาธิพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาผมขนเล็บฟันเวลานี้นั่งหลับตานึกในใจทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากภายในปากฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีแปรงทุกวันเช้าเย็นก่อนนอนตื่นนอนหลังอาหารก็ดีฟันก็ยังผุก็ยังมีกลิ่นก็ยังมีสีที่สุดแล้วเราก็ต้องนำฟันที่ผุที่ฟันที่เสียหายแมงมากินฟันโยกต้องให้ทันตแพทย์นำรักษาให้ฟันของเราถอดถอนออกมาถอนออกมาแล้วเจ้าของก็ไม่ใหญ่ดีให้ใครใครก็ไม่อยากได้ของอยู่ในปากมีกลิ่นมีสีมีลักษณะเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วก็เป็นทุกข์เวลาผุเวลาเป็นโรคก็ปวดฟันปวดเหงือกต้องถอดถอนออกถอดถอนไปแล้วก็หมดไปจากปากไม่มีใครอยากได้ฟันที่ถอนไปแล้วเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นมีลักษณะเป็นของน่ารังเกียจลองพิจารณาดูทันตาฟันทันตาฟันถ้าเราเห็นฟันภายในปากใจก็อยู่กับธรรมะอยู่กับอนิจจังอยู่กับทุกขังอยู่กับอนัตตาอยู่กับพระไตรลักษณ์อยู่กับสามัญลักษณะสามัญคือธรรมดาฟันเกิดขึ้นไม่นาน5ปี10ปี30ปีอยู่กับเรามาก็เก็บไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ถอดถอนแล้วฟันก็ต้องทิ้งไปหมดไปของอยู่ในปากเก็บอย่างดีรักษาอย่างดีเราก็ยังเป็นเจ้าของไม่ได้ก็ลองพิจารณาของที่เรายึดไว้มากมายก็ไม่ต่างอะไรกับฟันที่สุดแล้วเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เพียงอาศัยเท่านั้นเองความโลภ ก็น้อยลงความยินดีในกามคุณติดในรูปสวยติดในกลิ่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเราก็จะได้เบาบางลงจากกามคุณเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนัตตาใจที่ร้อนก็เย็นลงใจที่ไม่สงบก็สงบลงบ้างใจที่เรายึดเราก็จะได้ขี้ขายออกเห็นผมขนเล็บฟันหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเพราะผิวหนังบอบบางถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อน
นะผ้าที่เรานุ่งห่มเป็นของสะอาดถูกกับผิวหนังแล้วผ้าก็มีกลิ่นนะเรานุ่งห่มเพียงวันเดียวนะเหงื่อใครก็มาปนเปื้อนกับผ้าที่เรานุ่งห่มนะต้องนำไปซักทุกวันนะผิวหนังก็อาบน้ำพอกสบู่ทุกวันนะผิวหนังก็ยังมีกลิ่นนะแล้วก็เป็นเจ้าของไม่ได้นะตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีพอแก่ลงอายุมากขึ้นผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงเป็นเหี่ยวเป็นย่นไปนะถ้าเราหมดลมหายใจเมื่อไหร่นะเขาก็เอาเราไปฝังผิวหนังก็กลายเป็นดินถ้าเอาไปเผาผิวหนังก็ไม่มีเป็นขี้เถ้าไปนะลองพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังนะบอบบางถูกของมีคมก็ฉีกขาดนะถูกลมก็หนาวถูกแดดก็ร้อนนะเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถ้านั่งหลับตาใช้ตาปัญญาพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังเป็นอย่างไรแล้วก็เพ่งพิจารณาให้เกิดสติเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นอนัตตาเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปเจ้าของอะไรให้เรามาเกิดสติเกิดปัญญาเพ่งพิจารณาเด็กย้อนกับตะโจหนังตะโจหนังเห็นผิวหนังตนเองทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากณขาเล็บณขาเล็บเห็นเล็บมือเล็บเท้าโลมาขนโลมาขนขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นตามผิวกายเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นกรรมฐานเราต้องนำมาปฏิบัตินำมาพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีคนหนุ่มคนสาวก็ดีคนเฒ่าคนแก่ก็ดีธรรมะก็เป็นของกลางๆเท่ากันนะคนจะโง่คนจะฉลาดคนจะรวยจะจนอย่างไรผมขนและฟันหนังก็มีคุณสมบัติเท่ากันนะเป็นพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครมีมากไม่มีใครมีน้อยนะไม่มีใครเป็นเจ้าของได้นะมาปฏิบัติธรรมแล้วนะใจก็เป็นกลางนะมีความทุกข์แล้วก็เกิดสติเกิดปัญญามาปฏิบัตินะทุกข์ก็ดับไปได้นะทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงเราก็นำผมขนเล็บฟันหนังมาพิจารณาความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความหลงยึดมั่นถือมั่นก็น้อยลงถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นความโลภก็น้อยลงก็หมดไปความโกรธน้อยลงก็หมดไปความหลงยึดมั่นทิฏฐิมานะน้อยลงก็หมดไปจากการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างถ้าเราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างใจที่โลภโกรธหลงก็เหมือนกับความมืดพอแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปนั่นเองฉะนั้นทุกครั้งที่เรามาทำสติทำสมาธิพิจารณาให้เกิดปัญญา
ก็จึงเป็นยอดบุญมีทุกข์แล้วเราก็มาหาทางปฏิบัติพิจารณาดูทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากที่เรามีสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นมีตัณหามีอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็มาดับทุกข์ที่เหตุความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานก็น้อยลงหมดไปก็เป็นทางดับต้องอาศัยความเพียรมาปฏิบัตินั่งหลับตามีสตินั่งหลับตามีสมาธินั่งแล้วก็มีปัญญาฉะนั้นก็ขอให้เราอย่าได้เบื่อหน่ายนะให้เราปรารภความเพียรนะวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร นี่เองฉะนั้นยืนเดินนั่งนอนเราก็เพียรมีสติคิดนึกอะไรเราก็มีสติเรานั่งเป็นนานๆปวดเมื่อยก็ดีเราก็ระวังใจให้ดีเวทนาคือความรู้สึกนั่ง5นาที10นาทีลองกำหนดดูเวทนาคือความรู้สึกขาหลังกระดูกส่วนไหนของร่างกายที่ปวดที่เมื่อยพยายามตั้งกายให้ตรงนะอุชุกายังตั้งกายให้ตรงยืดกายขึ้นมาตั้งคอตั้งหน้าให้ตรงอย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าพยายามตั้งกายให้ตรงไว เวทนาคือความรู้สึกลองกำหนดพิจารณาดูเวทนาทางกายก็ดีนั่งแล้วปวดเมื่อยนั่งแล้วมีความรู้สึกอย่างไรแข้งขาหลังเอวมีเวทนาอะไรปรากฏขึ้นมาแล้วก็ลองกำหนดดูเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอุเบกขาก็ดีเราก็ต้องมานั่งปฏิบัติธรรมนั่งแล้วก็มาสู้กับเวทนาคือความรู้สึกนั่งแล้วก็มาเห็นเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปยึดนะเวทนาเนี่ยเป็นทุกข์ก็ดีนะเราก็อย่าไปยึดนั่งแล้วเป็นสุขเบาสบายก็ดีก็อย่าไปหลงนั่งแล้วมีเวทนาเฉยๆอุเบกขาก็ดีแล้วก็เพ่งพิจารณาเห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปลองกำหนดพิจารณาเวทนาสักแต่ว่าเวทนาคือความรู้สึกทางกาย
ถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วก็วางเฉยนะจะปวดก็ดีนะจะเมื่อยจะทุกข์ก็ดีนั่งแล้วก็ลองกำหนดพิจารณานั่งแล้วเห็นเวทนาข้ามเวทนาได้นะสู้กับเวทนาได้นะไม่ยึดมั่นถือมั่นเวทนาทางจิตก็มีนะโสมนัสดีใจโทมนัสเสียใจแล้วว่าความรู้สึกอุเบกขาเฉยๆก็ดีนั่งแล้วต้องมีเวทนาเกิดขึ้นนะถ้าเรามาเพ่งพิจารณาดูนะแข้งขาหลังเอวโครงร่างโครงกระดูกที่มันปวดที่มันเมื่อยนะแล้วก็เห็นทุกข์เห็นเวทนานะแล้วก็มายึดหลักถ้าว่าเราแก้ปัญหาแก้ที่ใจนะเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนนะเราก็ค้นหาเหตุนะเหตุที่เราทนไม่ได้เหตุที่เรายึดว่าเราเป็นทุกข์ก็คือตัณหาอุปาทานนะฉะนั้นแล้วเหตุผลเวทนานะเป็นเหตุให้เราต้องปฏิบัตินะแล้วเราก็มาปฏิบัติที่เวทนานี้เองนะเกิดสติเกิดปัญญานะถ้าเราเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็มาแก้เวทนาตรงนั้นนะเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เห็นเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนานะขาก็ดีเอวก็ดีหลังก็ดีกระดูกก็ดีนะเวลานี้เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยไว้วันหนึ่งข้างหน้าเราแก่เราเจ็บเราป่วยขึ้นมาเวทนาจะมากกว่านี้อีกนะจะเจ็บจนเราไม่สามารถมีสติมีปัญญานะแล้วเราก็จะต้องมีเวทนาอย่างมากมาบีบคั้นถึงเวลานั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมนะเราก็จะไม่มีที่พึ่งนะเราก็ยึดเวทนาที่เป็นทุกข์นะแล้วเราก็ไม่สามารถขี้คายลงได้ฉะนั้นมาวันนี้นะเวทนาที่เป็นทุกข์มากมายเหลือเกินบีบคั้นให้แข้งขาหลังเอวปวดเมื่อยเป็นทุกข์นะให้เราลองฝึกใจสู้กับเวทนานั่งแล้วให้เห็นเวทนาเกิดขึ้นเวทนาตั้งอยู่เวทนาก็ดับไปนะไม่มีตัวไม่มีตนนะผมขนเล็บฟันหนังจับต้องได้นะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเวทนาจับต้องไม่ได้มีแต่เพียงความรู้สึกเป็นนามธรรมนะถ้าเราพิจารณาไปแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเหมือนผมขนเล็บฟันหนังนะไม่สามารถเป็นเจ้าของเราก็ยึดไว้ไม่ได้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตใจของเรานี่แหละเป็นอย่างไรลองนั่งหลับตา
ใจเราสงบใจไม่สงบใจเราเป็นอย่างไรนั่งแล้วใจคิดนึกอะไรมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วนะเราเกิดสติเกิดปัญญานะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างไหมนะมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลมาเห็นเวทนาเห็นจิตอารมณ์คิดนึกตนเองนะมาปฏิบัติธรรมเราต้องมีสติมีปัญญานะถ้าเรานั่งเห็นจิตเห็นใจตัวเองนะเราก็รักษาใจเราได้รักษาจิตเราได้ถ้าเราไม่สามารถมีสติมีปัญญาไม่เห็นจิตไม่เห็นใจตัวเองนะเราก็ใจร้อนนะเราก็หลงเราก็ทุกข์เราก็ยึดนะคิดนึกอะไรเราก็แพ้ใจนะจิตจะล่องลอยไปไหนเราก็ขาดสตินะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะถ้าเรารักษาใจเรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติจิตก็ร้อนจิตก็ไม่สงบจิตก็ไหลออกไปเราก็แพ้ใจแพ้จิตนั่นเองฉะนั้นณเวลานี้เราก็ลองกำหนดดูว่ากายนั่งอยู่ใจไปไหนลองค้นหาจิตตัวเองสงบไม่สงบอย่างไรนะใจของเราเองนะมีสตินะมีสมาธิมีปัญญาไหมนะหรือว่าถูกนิวรณ์ครอบงำฟุ้งซ่านรำคาญใจนะง่วงเหงาหาวนอนเบื่อหน่ายท้อถอยนะคิดนึกปรุงแต่งนะลองกำหนดจิตใจเจ้าของดูเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะธรรมที่เป็นกุศลก็ดีธรรมที่เป็นอกุศลก็ดีธรรมที่เป็นอุเบกขากลางๆก็ดีนะเวลานี้ลองพิจารณาดูถ้าใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะใจก็สงบใจก็มีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นกุศลใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นนั่งแล้วก็เล่าร้อนนิวรณ์มาครอบงำนะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะขัดข้องหมองใจเบื่อหน่ายนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วก็ไม่มีสติแพ้ใจตัวเองนิวรณ์มาครอบงำธรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดขึ้นนะฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้เรามีความรู้ความเห็นบุญเห็นบาปนะเห็นบาปในใจเรานะไม่มีใครทำให้เรานะบาปที่เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีนะผลของกรรมก็มาปรากฏที่ใจก็ร้อนใจก็ไม่สงบเรานั่งแล้วเรามาปฏิบัติเรามาเห็นใจเราสงบใจเราดีนะก็เพราะผลบุญที่เราทำนะมีสติมีสมาธิให้ทานรักษาศีล
จเราก็มีสติมีปัญญาใจก็เป็นบุญนะก็เห็นผลบุญที่เราทำทั้งกายวาจาใจนะที่เรามาปฏิบัติธรรมนะก็ไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติบุญก็มีจริงนะบุญเป็นชื่อของความสุขนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเราก็ใช้สติใช้ปัญญาทำกายวาจาใจให้สงบอันนี้เป็นยอดบุญนะถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัตินะกายของเราก็ไม่สงบนะรักษาศีลเราก็รักษาไม่ได้นะให้เราสำรวมวาจานะเราก็รักษาไม่ได้ที่สุดแล้วใจของเราก็เล่าร้อนนะจากกรรมที่เราทำเองนะที่เราไม่ได้ทำบุญไว้นะกายวาจาที่หยาบนะผิดศีลผิดธรรมนะผลกรรมที่ทำก็มาปรากฏที่ใจใจก็ร้อนใจก็ไม่สงบฉะนั้นอย่างน้อยนะก็ให้เห็นใจเราว่ามีสติมากน้อยแค่ไหนนะมาเห็นกรรมที่เราทำไว้นะกรรมไม่ดีให้ผลเป็นทุกข์นะกรรมที่ดีให้ผลเป็นสุขนะเราก็จะได้ไม่ประมาทมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้มีสติมีปัญญานะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบนะให้เกิดบุญเกิดกุศลได้นะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะจากนี้ไปให้เราทำความรู้ทำความเห็นกำหนดมาที่กายเราเห็นหน้าตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นร่างกายเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมมาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองสำรวจดูใจใจเราเป็นอย่างไรนะสงบไม่สงบอย่างไรก็ให้เห็นตามความเป็นจริงนะถ้าสงบเราก็ทำความรักษาความสงบให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้านั่งแล้วไม่สงบเลยนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านนั่งแล้วก็ปวดก็เมื่อยนะก็เห็นการที่เรามาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่รักษาใจปล่อยใจเราก็จะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมกายปวดกายเมื่อยเราก็ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเราก็ดับทุกข์ไม่ได้เราก็ต้องหาทางให้มาเห็นกายเห็นใจทำใจให้สงบสู้กับเวทนาได้ใจสงบได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมนะต้องมีความรู้ความเห็นจากนี้ไปทำความรู้ว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทกำหนดที่มือขวาตนเองนะค่อยๆยกมือขวาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆถึงข้อด้านขวาแล้วคว่ำมือลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุด
พวกเราก็ขอโอกาสนี้ถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ในองค์ปัจจุบันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดจนพระบรมสานุวงศ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญและระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาเทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางเท้าจตุคบาลทั้ง4พวกเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการน้อมเอากายวาจาใจมาถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นบุญเป็นกุศลขอแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการตอบแทนด้วยบุญกุศลนี้หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านถึงความพ้นทุกข์อุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องญาติมิตรก็ดีศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรก็ดีหากเราเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบาปเป็นกรรมขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้โหสิกรรมซึ่งกันและกันบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญด้วยกายวาจาใจที่เป็นบุญเป็นกุศลขออุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามานุโมทนาหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้คือวัดสังฆทานก็มีการถือศีลปฏิบัติธรรมทุกวันนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันจะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวของแพงรถติดที่นี่ก็ปฏิบัติธรรมก็ตลอดเวลาก็เป็นเหตุให้พวกเราได้เสียสละเวลาที่เราต้องได้พักผ่อนก็ต้องมาทำความเพียรก็ลองนึกดูนะว่าถ้าเราไม่มาถือศีลปฏิบัติธรรมชีวิตเราก็หมดไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้สติว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่แล้วก็มัวคิดว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายก็รอวันรอเดือนรอปีสุดท้ายวันเดือนปีก็ผ่านไปเราก็สู้กับใจไม่ได้สักทีนึงใจก็ร้อนเหมือนเดิมใจก็ไม่สงบเหมือนเดิมแต่ความแก่ความเจ็บความตายก็มากขึ้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านมักจะให้สติว่าของที่รักก็จะห่างของที่ชังก็จะชิดของที่รักก็จะห่างก็คือเรารักความหนุ่มความสาวของที่เรารักมันก็จะห่างไปมันจากเราไปทุกวันทุกนาทีถ้าวันนี้ไม่เหลือแล้วความหนุ่มความสาวมันหายไปแล้วนะไอ้ของที่ชังมันก็จะชิดเราชังความแก่ความเจ็บความตายมันชิดเข้ามาทุกเวลานาทีจนกระทั่งลมหายใจของเราก็คือความตายนั่นเองวันไหนที่เราหมดลมเมื่อไหร่
นะวันนั้นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมทั้งที่ลมหายใจเนี่ยมันมีเพียงแค่ลมเข้าลมออกเองนะมันไม่ได้มีมาก 4-50 ปีอย่างที่เราคิดนะเพียงแต่ว่ามันหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่หยุดเท่านั้นเองเขาจะบอกอะไรกับเราก็บอกว่าชีวิตเราก็หมดไปทีละน้อยทีละน้อยเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งนะเทียนจุดไว้กลางแจ้งเนี่ยไส้เทียนแท่งเทียนเนี่ยเขาก็ถูกไฟให้หมดไปทีละน้อยทีละน้อยจนที่สุดถ้าแท่งเทียนไส้เทียนหมดการเวลาก็แก่เจ็บตายเป็นสมควรกับเวลาแต่ถ้าเกิดเวลาไหนลมพัดหรือทำให้เทียนล้มก็เหมือนคนหนุ่มคนสาวนะก็ยังมีกำลังแต่ว่าอุบัติเหตุเป็นโรคเป็นเกิดอุบัติเหตุนะเสียหายถึงกับแตกดับตอนหนุ่มตอนสาวก็มีฉะนั้นลองนึกดูว่าชีวิตของเรานะอย่าได้ประมาทนะว่ายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะในบทกรรมฐานก็มีเรียกว่าอารักกะกรรมฐานก็คือต้องรักษาไว้ตลอดเวลาไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่ามีความรู้หรือไม่มีความรู้ไม่ว่ารวยหรือจนนะก็สามารถนำกรรมฐานเนี่ยมาปฏิบัติได้ตลอดเวลานะอารักกะกรรมฐานก็คือพุทธานุสตินะจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรให้นึกถึงพระพุทธเจ้านะพอพระองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณนะท่านบริสุทธิ์ตั้งแต่กายวาจาใจตั้งแต่ต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดนะท่านมีพระปัญญาที่คุณสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเนี่ยเป็นเทวดาทุกชั้นเป็นมนุษย์มามากมายเกิดแล้วตายเป็นสัตว์เลี้ยงฉานก็มีนะก็ไม่เคยทิ้งบุญเกิดแล้วมาสร้างบุญสร้างบารมีฉะนั้นเราเองก็ต้องเกิดตายเนี่ยไม่รู้จะเอาหลักอะไรเอาแบบไหนนะชีวิตเราก็หมดไปหมดไปต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติไว้ว่าเราเกิดมาชาตินี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะจะทำอะไรก็พุทโธไว้หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนะถ้าเราทำอย่างเนี้ยเราก็มีสติพุทธานุสตินะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีนี้ถ้าเราไม่มีพุทโธไม่มีพุทธานุสติเราก็ไม่มีผู้รู้เวลาโกรธนี่เรียกว่ารู้ได้ไหมไม่รู้ใช่ไหมเวลาโลภก็ไม่รู้ใช่ไหมเวลาหลงนี่ชัดเจนใช่ไหมก็คิดว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเรามีพุทโธเนี่ยโกรธขึ้นมาเราพุทโธมีสติเนี่ยแล้วก็นี่ใจเราไม่ดีใจเรามีความโกรธแล้วก็ไม่หลงใจเราเป็นทุกข์แล้วก็มีพุทโธฉะนั้นถ้าเรามีพุทธานุสติไว้เนี่ยนะยืนเดินนั่งนอนนะชีวิตเราก็มีแต่ความสุขความสงบแต่ทุกวันนี้คนเราเนี่ยคำว่าพุทโธนี่ไม่ใช่ของว่าใครจะมีก็ได้นะเพียงแต่ว่าเรามีบุญมีบารมีแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมาปรารภความเพียรมาปฏิบัติอารักขกรรมฐานนะพุทธานุสตินะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์มีพระปัญญากรุณาที่คุณด้วยท่านพ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วท่านก็ยังมีพระกรุณาเผยแผ่ธรรมะให้คนพ้นทุกข์ดับทุกข์ด้วยนะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะพระบิดาพระเจ้าสุทโธทนะพระมารดาพระนางสิริมหามายาพระนางพิมพาพระราหุลพระอานนท์ประยุรญาติของพระองค์พ้นทุกข์ดับทุกข์หมดนะอุบาสกอุบาสิกาสาวกทั้งหลายนะก็พ้นทุกข์ดับทุกข์เหมือนกันหรือแม้แต่เทวดาด้วยนะ
เทวดาเนี่ยก็ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังสามารถพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยเกิดมาชาติเนี่ยนะก็ขอให้เราระลึกถึงพุทธานุสติไว้นะก่อนนอนหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทก็ได้นะตื่นนอนมาก็เหมือนกันนะหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทจะทำอะไรก็พุทโธไว้นะฉะนั้นพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นนะเราก็จะได้จิตใจมีสติเป็นเครื่องตื่นนะเครื่องตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้เบิกบานนะไม่โกรธใครง่ายๆไม่ทำให้ตนเองเป็นทุกข์นะมีทุกข์แล้วก็มีพุทโธนะมีพุทธานุสตินะแล้วก็มีเมตตาทุกวันนี้คนเราก็ไม่ค่อยมีเมตตากันนะพูดไปแล้วเหมือนไม่จริงใช่ไหมไม่เมตตาตัวเองด้วยซ้ำไปทุกวันนี้ไม่ค่อยเมตตาหมายถึงไม่เมตตาตัวเองนะก็คนขาดศีลขาดธรรมเนี่ยเบียดเบียนตัวเองหมดนะคนที่ไม่มีศีลชอบฆ่าเนี่ยแสดงว่าความโกรธเนี่ยมันอยู่ในใจนะแล้วก็จิตใจก็ขาดสตินะก็มีการฆ่ากันเกิดขึ้นรวมไปถึงฆ่ามดฆ่ายุงด้วยนะไม่ใช่ฆ่าคนนะแค่ฆ่ามดฆ่ายุงฆ่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้าคนมีบุญนะคนถือศีลปฏิบัติธรรมนะมดตวงยุงตวงก็ไม่กล้านะก็กลัวบาปแต่พวกเรามดยุงไม่กลัวใช่ไหมฆ่าได้ใช่ไหมแล้วก็อะไรมากมายทุกวันนี้ทำร้ายกันมากมายเหลือเกินข้อปานาติปาตาเวรมณีแต่ว่าเรามาถือศีล8มาบวชสามเณรมันบรรพชาถือศีล10มาอุปสมบทถือศีล227เนี่ยก็ห้ามนะห้ามฆ่ามดฆ่ายุงนะห้ามฆ่าลองนึกดูว่าถ้าคนเรามีเมตตากันอย่างเงี้ยเมตตาธรรมเป็นคำจุนโลกโลกทุกวันนี้ร้อนนะมีทุกข์มีภัยเพราะว่าในใจของคนไม่มีเมตตานะให้ทุกข์กับท่านทุกข์นั้นถึงตนถึงตัวเลยนะลองนึกดูว่าเราทำร้ายเขาเนี่ยก็เป็นกายกรรมพอถึงเวลาแล้วตนเองก็มีทุกข์นะเช่นปัจจุบันนะฆ่าใครเขาก็จับมาติดคุกติดตารางนะหรือแม้แต่คนกินเหล้าเนี่ยคนกินเหล้าเมายาติดยาเนี่ยนั่นก็แปลกนะเขาว่าเป็นกรรมก็ไม่มีใครเชื่อว่ากินเหล้าเมายาติดยาเป็นกรรมกรรมแล้วเห็นปัจจุบันด้วยนะก็ใครกินเหล้าคนนั้นก็เมาใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมก็เสียหมดมโนกรรมก็เลอะเลือนเห็นผิดเป็นถูกเห็นคงจักเป็นดอกบัวได้นะคนกินเหล้าเนี่ยเป็นไงเสียอนาคตนะคนติดยาเป็นไงเสียหมดทุกอย่างทั้งที่รู้ว่าเป็นกรรมก็ยังไม่เชื่ออีกว่าเนี่ยกินเหล้าเองติดยาเองตนเองต้องเดือดร้อนคนในบ้านต้องเดือดร้อนสังคมต้องเดือดร้อนนะจากการที่เมตตาตนเองทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วทำให้สังคมเดือดร้อนไปด้วยภายในบ้านเดือดร้อนไปด้วยไม่รักตัวเองว่างั้นเถอะนะขาดเมตตาแต่ถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยนะก็ทำให้เราเนี่ยมีสติขึ้นมาเมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุดโลกนะเวลาคิดนึกอะไรไม่ดีก็นึกถึงเมตตาไว้เป็นกรรมฐานนะเห็นใครไม่ดีก็สงสารตัวเราเถอะนะให้เรามีเมตตาให้เขากลับมาดีนะไม่ใช่เขาไม่ดีแล้วเราไปโกรธเขาไปด่าเขานะเขาก็เป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์ฉะนั้นเมตตาเนี่ยเป็นอาวุธที่พระเนี่ยมักจะเอาไว้ป้องกันตัวน
นะไปป่าไปเขาไปป่าช้าไปที่ไหนน่าเกลียดน่ากลัวแผ่เมตตาแผ่เมตตาพอใจดีแล้วทุกอย่างก็กลับมาดีอย่างที่บอกว่าที่เรามีทุกข์เนี่ยเหตุเพราะว่าใจเราไม่ดีใจเราขาดสติขาดปัญญาใจร้อนใจมีความโลภความโกรธความหลงก็คือขาดเมตตานั่นแหละถ้าเรามีเมตตาเราก็ไม่โกรธถ้าเรามีเมตตาเราก็โลภอยากได้อะไรแล้วก็สงสารให้คนอื่นเขาบ้างโดยเฉพาะหลงเนี่ยถ้าเรามีเมตตาเราก็ไม่หลงคนเราก็แก่เจ็บตายเหมือนกันหมดก็นึกมีเมตตาใครพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีก็มีเมตตาคุ้มครองใจเราไว้พอชนะใจเราได้นะพอชนะใจตัวเองได้นะคนอื่นเขาก็ยอมนะแต่ถ้าเราแพ้ใจนะไปด่าไปว่าหรือไปทำอะไรเสียหายขาดเมตตาเนี่ยก่อเวรก่อกรรมอีกนะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะเรามีใช่ไหมคนที่อยู่ในใจเราเยอะใช่ไหมคนที่เราไม่ชอบคนที่เราพยาบาทคนที่เราอาฆาตคนที่เราฝังอยู่ในใจอ่ะมีใช่ไหมแล้วคิดยังไงอ่ะจะให้ฝังให้สิงอยู่งี้น่ะฮะใช่ไหมก็มาทำกรรมฐานแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกไม่มีเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกายเวทนาคือความรู้สึกก็ไม่มีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะแล้วเราลองนึกดูว่าเมตตาอัลลกะกรรมฐานที่ว่าให้มีเมตตาเนี่ยถ้าเราไม่มีเมตตานะความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความปองร้ายความทุกข์นั่นแหละมันอยู่ในใจเราเนี่ยแล้วบอกว่าเมตตาได้ยังไงทำร้ายตัวเองแท้ๆเลยนะทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าเนี่ยโกรธไม่ดีโกรธก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะแต่เราก็ไม่เชื่อว่าเราไม่เมตตาตัวเองนะพูดไปแล้วเหมือนไม่เชื่อเลยใช่ไหมว่าเอ๊ก็จริงนะเราโกรธเขาแต่เราเป็นทุกข์แล้วเราบอกว่าเมตตาเนี่ยแม้แต่ตัวเองยังไม่เมตตาเลยแต่ถ้าเรามีพุทธานุสติมีเมตตาเงี้ยเรารู้แล้วโอ้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าดีกว่านะพระองค์มีเมตตาบารมีมีขันติบารมีแล้วก็นำมาปฏิบัตินะนำมาให้ใจเรามีเมตตาบ้างนะเมตตาทำให้เกิดขึ้นในใจเราบ้างฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะให้เรามีพุทธานุสติมีเมตตานะเมตตาตนเองก่อนแหละหลวงพ่อสนองก็มักจะสอนว่าเรียกเขามากินข้าวเมตตาเขาแต่หม้อข้าวเนี่ยไม่มีข้าวนะก็เหมือนกับใจเรานั่นแหละนะถ้าใจเราไม่มีพุทธานุสติไม่มีสติไม่มีเมตตาแล้วนะเราจะไปอยู่กับใครให้ใครมารักเราเขาใครก็ไม่รักเราหรอกนะลองนึกให้ดีเถอะว่าทำไมเขาไม่รักเรานะเพราะว่าใจเราไม่มีเมตตาใจเราไอ้นี่ไม่ชอบไอ้นี่โกรธไอ้นี่พยาบาทไอ้นี่อาฆาตนะลึกๆแล้วมันมีตรงเนี้ยนะใครจะมารักเราล่ะเรายังไม่รักตัวเองเลยนึกให้ดีนะตัวเรายังไม่รักตัวเราเลยแล้วใครจะมารักเราทำร้ายตัวเองโดยที่ขาดเมตตาโกรธคนนั้นเอามาไว้ในใจเกลียดคนนั้นเอามาไว้ในใจพยาบาทคนนั้นมาไว้ในใจแล้วมันเต็มหัวใจเราเนี่ยไปอยู่กับใครจะไม่อยู่กับเราเดี๋ยวเราก็โกรธอีกเอามาไว้ในใจอีกแต่ถ้าเรามีเมตตานะพยายามชนะใจตัวเองเนี่ย
ความเมตตาตรงเนี้ยก็จะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นมากมายนะไปที่ไหนก็มีแต่คนพอใจไปอยู่ที่ไหนคนก็ดีใจเหมือนพระสุวรรณสามนะที่ท่านสร้างเมตตาบารมีนะเป็นเทวดามาเกิดนะเมตตาบารมีพระสุวรรณสามเนี่ยพ่อกับแม่ไม่ได้สมสู่กันพ่อกับแม่เป็นเศรษฐีไม่อยากมีคู่นะแต่ว่าพ่อแม่อยากให้แต่งงานเขาแต่งงานแล้วก็ไม่มีอะไรกันจนเทวดาก็มาบอกคู่เนี่ยว่าต่อไปต้องตาบอดต้องตาบอดนะก็ต้องมีคนมาดูแลบอกไม่อยากมีอะไรกันบอกไม่ต้องมีอะไรกันแค่มือประคำที่ท้องนะก็สามารถตั้งครรภ์ได้นะก็ทำตามสุดท้ายแล้วก็ตั้งครรภ์แล้วก็ได้พระสุวรรณสามมานะก็เป็นเทวดามาเกิดมาเกิดแล้วเนี่ยก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขนะเธอศีลอุโบสถเธอศีลแปดเป็นนักพจน์เป็นนักบวชแม้แต่พระสุวรรณสามเองก็ยังเป็นนักพจน์นักบวชก็เถือศีลปฏิบัติธรรมเก้งกวางสัตว์ร้ายทั้งหลายก็มาเป็นมิตรหมดเทวดาทั้งหลายก็มาล้อมหมดเพราะว่าสร้างบารมีเมตตาบารมีจนกระทั่งกษัตริย์ที่มาล่าสัตว์เนี่ยก็มาเข้าไปในป่าก็ไปล่าเนื้อก็วิ่งเข้าไปในป่าก็วิ่งตามไปพระราชาวิ่งไปพระองค์เดียวก็มาเจอพระสุวรรณสามเนี่ยตักน้ำเพื่อจะให้พ่อแม่ที่ตาบอดนะตาบอดเพราะว่าถูกงูพ่นพิษตอนฝนตกก็เลยเป็นภาระพระสุวรรณสามก็ดีใจจะตอบแทนพ่อแม่กตัญญูนะก็ตักน้ำเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมหน้าตางดงามผิวพรรณเหมือนกับทองคำนะกิริยาท่าทางสัตว์มาล้อมหมดเลยนะก็เป็นเทวดาหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะก็ตัดสินใจไม่ได้เลยยิงลูกศรไปปักสี่ข้างพอปักสี่ข้างแล้วเนี่ยก็ยังไม่ตายนะพระสุวรรณสามมีเมตตาขนาดไหนก็ลองถามบอกถ้าจะฆ่าช้างก็หวังเอางาถ้าจะฆ่าเสือเนี่ยก็จะเอาหนังนะถ้าจะฆ่าอะไรก็ต้องเอางาเอาหนังเอาเนื้อ แล้วนี่ฆ่าเราจะหวังอะไรเราไม่มีอะไรจะให้นะก็มาออกมาเถอะมาบอกเราว่าฆ่าเราทำไมนะพูดใช้วาจาที่ไพเราะแต่เราก็ไม่กลัวนะถ้าเราจะตายแต่เราเนี่ยสงสารพ่อกับแม่ที่ตาบอดนะเราจะเอาน้ำไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ตาบอดถ้าขาดเราคนหนึ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ตาบอดก็ต้องตายแน่เลยเพราะไม่มีใครให้ข้าวให้น้ำไม่มีใครมาหาผลหมากรากไม้ให้นะก็ให้ออกมาเถอะสุดท้ายกษัตริย์ก็ออกมานะออกมาเสร็จก็บอกทางว่าเนี่ยที่หัวนอนเราที่เราล้มตัวลงนอนที่ทางที่จะไปข้างหน้าคือศีรษะเราน่ะคือทางที่พ่อแม่เราอยู่ไปตามทางก็จะเจอนะแล้วก็สลบไปก็เดินไปถึงเรียกว่าอาสมของพระสุวรรณสามพ่อกับแม่ตาบอดแต่ว่ารู้เลยว่าคนที่มาเนี่ยไม่ใช่ลูกนะก็ตึงตังวางของปึงปังพระสุวรรณสามตื่นจะไม่มีเสียงวางของจะไม่มีเสียงนะเพราะเมตตาพ่อแม่กลัวเสียงดังกลัวรบกวนนะก็กลัวไปหมดนะก็ทำอะไรเรียบร้อยแต่ว่าองค์กษัตริย์ที่ไปแทนพระสุวรรณสามเนี่ยก็ตึงตังอัจเจ้าอารมณ์ก็ถามพ่อแม่ก็ถามว่าใครล่ะมาทำมันธุระอะไรมาทานผลหมากรากไม้ก่อนสินะกษัตริย์ก็บอกความจริงว่าเนี่ยไปฆ่าลูกของท่านแล้วแหละ
ลูกของท่านตายไปแล้วเราเอาลูกศรจริงไปแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่โกรธนะก็สร้างบารมีมาก็ไม่โกรธก็บอกว่าไม่เป็นไรครับพาเราไปเถอะเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะได้ถูกต้องลูกที่ถึงตายก็ยังเป็นลูกอยู่ดีอยากจะไปจับไปคำก็สัตว์บอกไปไม่ได้มันมืดแล้วบอกมืดก็ต้องไปหัวใจพ่อแม่ไม่มีมืดไม่มีเช้าไม่มีใกล้ไม่มีไกลหรอกนะถ้าลูกอยู่ที่ไหนพ่อแม่ก็ไปได้หมดอ่ะสุดท้ายกษัตริย์ก็พาไปพอไปศึกเนี่ยคนที่เป็นพ่อก็เอาศีรษะเอาพระสุวรรณสามาไว้ที่หน้าต่างคนที่เป็นแม่ก็จับที่ขานะก็มันก็เอาลูกมาวางทอดไว้เนี่ยคนที่เป็นพ่อก็อธิษฐานเลยว่านะด้วยบุญบารมีที่ได้สร้างมานะด้วยเมตตาบารมีนะด้วยศีลบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีจนถึงอุเบกขาบารมีขอให้ลูกเราเนี่ยจากร้ายก็ขายเป็นดีนะจากหนักก็ขายเป็นเบาขอให้พ้นภัยอันตรายนี้พระสุวรรณสามก็เริ่มขยับขาได้นิดหนึ่งแม่ก็ดีใจเออลูกเรายังไม่ตายก็อธิษฐานทับไปอีกว่าขอให้เราเนี่ยตั้งแต่อยู่กันมาในกับครอบครัวเนี่ยมีศีลมีธรรมนะมีเมตตามีความอดทนนะแล้วก็มีสัจจะมีอธิษฐานมีอุเบกขาบารมีขอให้บารมีทั้งหมดเนี่ยที่สร้างมาขอให้ลูกเนี่ยปลอดภัยเถอะเริ่มจะพลิกตัวได้อีกนิดหนึ่งเทวดาที่มาคุ้มครองป่าเนี่ยเป็นอดีตชาติเป็นแม่เป็นมารดาก็อธิษฐานว่าขอให้ลูกปลอดภัยเถอะนะด้วยบุญบารมีของเราขอให้ลูกมีความสุขเถิดลูกศรก็คลายออกมาเลยก็ขยับตัวได้พระราชาก็เห็นอัศจรรย์ใจว่าโอ้ทำไมพระสุวรรณสามเนี่ยหน้าตาก็ดีนะแล้วก็ถูกลูกศรไปแล้วเหมือนจะสิ้นชีพก็ไม่สิ้นชีพนะก็ถึงว่าอานิสงส์ของเมตตาศัตรูก็ดียาพิษก็ดีนะทำร้ายไม่ได้แล้วก็เป็นหมู่ที่รักของเทวดาหมู่ที่รักของมนุษย์ทั้งหลายนะก็เป็นจริงนะพระทูลถามก็ฟื้นขึ้นมาเสร็จนะอานิสงส์ของเมตตาเนี่ยเทวดาก็มาบันดาลให้4ชีวิตนะคือพ่อกับแม่แล้วพระสุวรรณสามพระราชากลับไปที่อาสมตาก็หายบอดด้วยนะตาพ่อแม่ก็หายบอดแล้วก็พระราชาก็ดีใจว่าเนี่ยไม่ได้ฆ่าคนซะละกลับมาเห็นความสุขของครอบครัวนี่มีศีลมีธรรมมีเมตตาก็กลับไปปกครองด้วยทศพิธราชธรรมสุดท้ายพ่อแม่พระสุวรรณสามก็ถือศีลแล้วก็เนี่ยมีศีลมีธรรมจนตายไปชาตินั้นก็เป็นเทวดาเป็นพระพรหมอานิสงส์ก็มากมายฉะนั้นเราก็ว่าเราต้องมีพุทธานุสติแล้วก็มีเมตตานะไปอยู่ที่ไหนมีคนรักนะทุกวันนี้หมาก็ไม่รักแล้วจะฆ่าหมดแล้วนะไม่เมตตาแล้วจะฆ่าหมดแล้วนะฉะนั้นเชื่อเถอะว่าโลกเนี่ยอยู่ได้เพราะเมตตาเมตตาธรรมเป็นธรรมคำจุดโลกนะเพราะจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดในโลกใบนี้แต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะแต่ก่อนมีต้นไม้เยอะมีน้ำใสสะอาดมีป่ามีคนมีเมตตามีศีลมีธรรมเพราะคนขาดศีลขาดธรรมขาดเมตตาป่าก็หายไปน้ำก็หมดไปฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลคนก็ดุร้ายขึ้นนะก็เลยเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัตินะมลภาวะมากมายก็เกิดจากคนที่ขาดเมตตานั่นเองนะฉะนั้นเราต้องกลับมาว่าให้โลกเนี้ยให้มีเมตตาอย่างน้อยก็ให้ใจเราก่อนให้สงสารตัวเองก่อนนะให้ใจเราเนี่ยมีความสุขก่อนนะนี่ก็เป็นอารักขากรรมฐานให้มีพุทธานุสติแล้วก็มีเมตตา
จริงๆแล้วมี4ข้อนะข้อที่3ก็คืออสุภะอสุภะคือกายเราทั้งหมดเป็นของไม่สวยไม่งามนะก็จะดับทุกข์แล้วก็แก้ปัญหาได้นะไม่หลงแล้วข้อสุดท้ายก็คือมนสตินะลองนึกให้ดีว่าชีวิตเราไม่ได้ยาวไกลผ่านมา5ปี10ปี30ปี40ปีไอ้ที่จะถึงเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวหมดลมเมื่อไหร่ก็ไปแล้วฉะนั้นอย่าได้ประมาทนะให้เราถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็เร่งความเพียรนะไม่นานนะชีวิตเราก็แค่ลมเท่านั้นเองฉะนั้นเราอย่ารอวันรอเดือนรอปีนะหรือว่ารอโอกาสโอกาสก็เหมือนกับที่บอกเทียนที่จุดไว้แล้วมีแต่จะหมดไปนะฉะนั้นขอให้เราอย่าได้ประมาทให้เรามีอารักขากรรมฐานให้มีพุทธานุสติมีเมตตามีอสุภะแล้วก็มนสตินะก็อนุโมทนากับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านแผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งเป็นพลังบุญพลังเมตตาด้วยความสามัคคีพร้อมเพียงกันจากใจจริงๆของพวกเราทุกคนก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านเลยนะ